กิ๊กรุ่งนภาซัดกลับสามีนักบอลจบให้เท่กว่านี้อย่าให้งัดหลักฐานนอกใจสูดปากแรงกิ๊กรุ่งนภาซัดกลับเป็น10ข้อหลังเฟิร์สนักบอลดังไทยลีกสามีเก่านอกใจทิ้งลูกไปหาสาวมหาลัยถลุงเงินครอบครัวพังเละลั่นขอให้ใจแมนจบให้เท่กว่านี้เป็นที่ระอุในโลกโซเชียลขณะนี้สำหรับเรื่องเฉาระหว่างกิ๊กนภาเพ็งดีหรือรุ่งนภาแสงสิงสาวหมอลำดังกับเฟิร์สนุกูลกิจแข้งดังจากไทยลีกกับเรื่องราวถูกโยงแรงเป็นคนในข่าวลือแยกทางภรรยาเพราะมีกิ๊กสำหรับนักฟุตบอลดังกระทั่งฝ่ายหญิงไลฟ์สดเปิดใจชัดเจนว่าเซ็นใบหย่าเรียบร้อยสามีซุกเมียน้อยปกปิดความลับเรื่องหนี้สินจนถูกจับได้ทำให้หนุ่มเฟิร์สทนไม่ไหวออกมาเคลียร์เรื่องนี้เช่นกันพร้อมประกาศว่าหากใครด่าตนอีกจะให้กฎหมายจัดการย้ำเหรียญมีสองด้านเสมอให้เลือกมองให้ดีต่อมาไม่นานกิ๊กโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกิ๊กรุ่งนภาร่ายยาวถามสามีเก่าทีละข้อโดยมีรายละเอียดดังนี้ตามที่ฝ่ายนั้นชี้แจงมากิ๊กและครอบครัวได้อ่านแล้วและมีความคิดเห็นตามนี้ค่ะ 1. ที่กิ๊กชี้แจงไปเมื่อวานมันละเอียดชัดเจนตรงไปตรงมามากที่สุดแล้ว 2. กิ๊กคาดหวังเกินไปว่าการยอมรับผิดและออกมาขอโทษหน้าจะเป็นสิ่งที่หาทางออกได้ดีที่สุดมันน่าจะจบแต่ไม่มีสักคำ 3. ไม่มีคำไหนที่กิ๊กว่าเขาไม่รับผิดชอบไม่ส่งเสีย 4. ในส่วนของเงินเดือนเขาอย่าเรียกว่ากิ๊กเอามาบริหารเลยเพราะถ้าบริหารได้จริงคงไม่เละไม่พังขนาดนี้ 5. แน่ใจไหมว่านี่สินที่บ้านตัวเองมันไม่กระทบครอบครัวและลูกเมียมั่นใจไหมว่าไม่เกี่ยวถ้าไม่มั่นใจอย่าแก้ต่าง 6. หนี้สินร่วมกันและค่าใช้จ่ายเพิ่งมาช่วยกี่เดือนหลังจากแต่งงานนับเป็นเดือนอย่านับเป็นปี 7. ตามที่บอกว่ามีปัญหา3เดือนหลังก็เพราะ3เดือนหลังนี่แหละที่ความลับถูกเปิดเผยว่ามันเละเทะมานานแล้วและที่ชี้แจงไปเมื่อวานก็คือ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่แหละที่เป็นปัญหาหนักๆ 8. สาเหตุของการเลิกกันถ้ามั่นใจที่จะชี้แจงต้องละเอียดกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ว่าเกิดจากอะไรพังเพราะอะไรหรือจะให้ทางนี้ชี้แจงเป็นหลักฐาน 9. เหรียญมันมี2ด้านใช่ค่ะมี2ด้านแต่ที่ผ่านมาเรามองคุณแค่ด้านเดียวและวันนี้เรามองเห็นคุณอีกด้านแล้วครบทั้ง2ด้าน 10. ขอให้คุณใจแมนๆจบเท่ๆกว่านี้มันจะดีกว่าหากใครยังหวังดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าหวังดีจริงต้องเตือนสติกันมากกว่านี้ด้านแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจล้นหลามเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้กิ๊กและครอบครัวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้โดยเร็วหากมีความคืบหน้าอะไรพวกเราจะนำมาอัปเดตเพิ่มเติม